บรรยากาศการขอใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลังจากที่ทุกสำนักงานเขตค่ะเขามีการเปิดให้ขอรับใบสมัครมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ที่สำนักงานเขตพญาไทแล้วก็พบว่ามีผู้มาขอรับใบสมัครเกินกว่า10คนแล้วอันนี้พอถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ถือว่าคึกคักนะคะถ้ามากกว่า10คนแล้วนี่คึกคักเลยทีเดียวโดยการมาขอรับใบสมัครนั้นเขาบอกว่าจะต้องมีหลักฐานแสดงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ได้บัตรหรือว่าหลักฐานอื่นใดของราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐออกให้จะต้องมีรูปภาพของตนเองและจะต้องมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรด้วยหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดจากแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะทั้งนี้กรุงเทพมหานครนั้นจะได้มีการเปิดให้บริการของผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสว.ขอรับใบสมัครหรือว่าสว.2นั้นพร้อมกับแบบข้อมูลในการแนะนำตัวสว.3และหนังสือการรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือการทำงานในกลุ่มที่สมัครสว.4ด้วยตนเองคือตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ